มากันที่นางเอกอีกหนึ่งคนค่ะอย่างหยาดทิพย์ราชปานั่นเองนะคะงานนี้ทำเอาหลายคนตกอกตกใจเลยทีเดียวค่ะเรียกว่าโพสต์ภาพนั่งรถเข็นนะคะโดยที่มีทั้งเพื่อนๆ นักแสดงมาแห่ส่งกำลังใจกันเยอะมากเจ้าตัวโพสต์ภาพแล้วก็มีแคปชั่นว่าเหตุเกิดจากอุบัติเหตุและความซุ่มซ่ามล้วนๆกระดูกที่เท้าหักทั้งสองข้างนิ้วหัก3นิ้วผ่าตัดเย็นนี้ค่ะหยาดต้องกราบขออภัยงานอีเวนต์และงานต่างๆที่รับไว้และไปไม่ได้รวมถึงคิวละครขออภัยจริงๆนะคะโอ้โหงานนี้เรียกว่ามีแฟนคลับมาคอมเมนต์ให้กำลังใจกันเยอะมากค่ะแต่งงมากเลยนะว่าขนาดนี้ได้ยังไงอ่ะต้องเป็นอุบัติเหตุที่รุนแรงเหมือนกันเหมือนไปสะดุดอะไรสักอย่างนึงอ่ะแล้วก็แบบทำให้แบบหกล้มแบบทั้งสองข้างขามันแบบเลยหักทั้งคู่อ่ะโอ้โหหนักเหมือนกันแล้วจะเดินยังไงก็ต้องเอาเข็นแล้วมีนิ้วหักสามนิ้วโอ้โหต้องผ่าตัดอาหารหนักค่อนข้างหนักพอสมควรเหมือนกันนะคะเป็นกำลังใจให้หายไวๆด้วยแต่เชื่อว่ากำลังใจเขาดีอยู่แล้วถูกต้องช่วงนี้เขาดีเหลือเกินหวานเหลือเกินค่ะ